รงไม้ยางพาราในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานค่ะก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เสียหายกว่า 90% ต้องปิดกิจการค่ะกว่า20วันดูแลในเรื่องของพนักงานกว่า100ชีวิตก็วอนภาครัฐค่ะเร่งช่วยเหลือด่วนซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเมื่อช่วงวันที่24ธันวาคม2566ที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ของ3จังหวัดประสบกับอุทกภัยที่หนักที่สุดในรอบ50ปีโดยเฉพาะตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลานะคะก็ถือว่าหนักมากๆเลยทีเดียวหลังจากสถานการณ์คลี่คลายหลายภาคส่วนเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ขณะเดียวกันค่ะโรงงานชัยรัตน์พาราวูดนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6ถนนรามันตะลุกฮาลอตำบลกายูบอกเกาะค่ะก็ใกล้กับตำบลอาซ่องเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนายสมชัยชัยรัตนมโนกรเจ้าของกิจการโรงไม้ก็เปิดเผยค่ะว่าทางโรงงานได้รับผลกระทบอย่างหนักแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายไปแล้วตั้งแต่ช่วงสิ้นปีแต่ขณะนี้นะคะทางโรงงานยังไม่สามารถเปิดทำการได้อย่างเต็มรูปแบบเพราะว่าเครื่องจักรรถขนส่งเสียหายกว่า 90% ค่ะบางส่วนสามารถซ่อมแซมได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงบางส่วนค่ะก็ต้องตัดใจทิ้งเพราะซ่อมไปก็ไม่คุ้มค่ะรวมถึงไม้นะคะที่เปียกแล้วก็โดนโคลนไหลทับจนต้องนำไม้ค่ะไปล้างน้ำเพื่อมาขายเป็นไม้ฟืนนำเงินที่ได้มาช่วยดูแลพนักงานที่เป็นคนในพื้นที่กว่า100ชีวิตหลายคนค่ะก็ทำงานที่นี่มากว่า10ปีจะให้ทิ้งก็คงไม่ได้ค่ะนั่นคือความเดือดร้อนนะคะหลังจากที่น้ำท่วมได้ 2-3 วันแรกค่ะทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้มีการเข้ามาสำรวจพื้นที่ความเสียหายส่วนความเสียหายที่เข้าไปยื่นกับอุตสาหกรรมจังหวัดและทางสอปตดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะปัญหาตอนนี้คือเงินทุนที่เอามาใช้ฟื้นฟูค่ะอยากให้ภาครัฐนั้นเข้ามาช่วยดูแลใหเร็วที่สุดทางด้านของผู้ประกอบการทั้งหมดที่เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะทางด้านของนางสาวไซนีอาเมงค่ะชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลอาซ่องนะคะซึ่งก็เป็นพนักงานของโรงงานไม้ยางดังกล่าวนี่นะคะก็ได้เผยว่าตั้งแต่น้ำท่วมมาจนถึงปัจจุบันผ่านมาแล้วกว่า20วันค่ะโรงงานยังไม่สามารถเปิดได้เดือดร้อนค่ะอยากให้โรงงานได้เดินหน้าต่อเพราะว่าบริษัทสำคัญกับตนเองโดยที่บ้านค่ะโดนน้ำท่วมด้วยนะคะที่เป็นที่บ้านในพื้นที่ของตำบลอาซ่องบ้านเรือนได้รับความเสียหายซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแต่ก็อยากวอนให้ทางภาครัฐเร่งช่วยเหลือเพื่อที่จะให้โรงงานดังกล่าวนี้กลับมาเปิดค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูลูกนะคะก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลังจากที่สถานการณ์น้ำลดเป็นอีกหนึ่งเสียงของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะ